สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเก๋ชนดาเธอเลิกดีจดทะเบียนสมรสเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่คบกันมานานพอสมควรและได้แต่งงานครบเวลา1ปีแล้วจึงได้เธอเลิกดีจดทะเบียนสมรสสำหรับดาราสาวเก๋ชนดาเมฆราตรีและให้โสพร้อมสิริสันโพสต์รูปภาพโมเมนต์แห่งความสุขเป็นสักขีพยานในการเป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่เข้าพิธีวิวาไปเมื่อ20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ที่ผ่านมาโดยเก๋ชนดาโพสรูปภาพพร้อมเขียนข้อความในใจว่า 12-11-21 Happy 12th First Met Anniversary of Us and Official and Legally Mr. Mrs. สิริสัน K. Petty The Knot วันนี้21พฤศจิกายน2021เป็นวันครบรอบ12ปีที่เราเจอกันครั้งแรกค่ะเก๋และพร้อมเลยถือโอกาสวันนี้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะขอบคุณสักขีพยานในวันอันเรียบง่ายแต่มีความหมายกับชีวิตคู่ของเราอีกครั้งนะคะพี่แพรตั้งแต่ตอนขอแต่งงานน้องก้องน้องไม้และขอบคุณท่านผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเขตปฐมวันที่อำนวยความสะดวกให้เราในวันอาทิตย์นะคะเราสองคนอยากได้วันนี้แต่ดันเป็นวันอาทิตย์และน้องอิงก็หาคำตอบและวิธีการมาให้เราสมหวังช่วยเราตั้งแต่แต่งงานจนวันนี้เลยค่ะและที่สุดขอบคุณคู่ชีวิตของเก๋นะคะแน่นอนว่าคนใจบุญแถมอยู่ในวงการมานานอย่างสาวเก๋ก็ต้องมีเพื่อนพ้องเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากอาทิแอมทักษอรแตงโมภัทริดาปุกลุกฝนทิพย์บอยพิษณุบุ๋มปนัดดาครีมเปรมสินีหนิงสลายชัดมัดหมี่พิมพ์ดาวโยกธัญญกันและหยาดทิพย์ราชปานเป็นต้นอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรี่นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ